สวัสดีค่ะนี่ก็จะพามาชมนะคะหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะอันนี้จากคลิปคราวที่แล้วนะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะกิ่งแบบนี้เลยพอเขาโตเต็มที่นะคะออกช่อใหม่เนี่ยเขาก็เนี่ยแหละแบบนี้เลยสวยสะพรั่งมากแต่นุ้ยไม่ได้ทำปลูกแบบที่มีเชือกถึงนะคะมันก็จะมีสองต้นคู่เนาะเห็นไหมพออายุเขาได้ที่นะคะเขาก็จะยอดม่วงแบบเนี้ยแต่พอผ่านไปสักพักเขาก็จะเขียวแบบนี้ค่ะรสชัดไหมนะแล้วก็กำลังพอเม็ดแล้วก็ลงใหม่นะคะแทนต้นเก่านะคะนี่ดูกิ่งเขาไม่เขียวหน้าม่วงต้นเขาจะมีนวลนะคะเห็นไหมนี่ค่ะนวลพอนวลออกเห็นปะเขาก็จะเริ่มเขียวแล้วอีกสักพักหนึ่งนะคะพอดอกเขาเต็มที่เนี่ยต้นเขาจะกลายเป็นเขียวแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงหน่อเขาจะม่วงแค่หน่อนะคะพอต้นเขาอันนี้ก็เป็นต้นเขาที่แล้วนะคะที่ให้ดูเขาสูงมากเลยแล้วก็ตอนนี้ต้นก็กลายเป็นเขียวแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีม่วงนิดหน่อยตรงข้อนี่นะตรงข้อเดิมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดกันไหมนะเดี๋ยวให้ดูหน่อยพอดียังไม่ได้ถ่ายหน่อนี้ไม่ได้ถ่ายนะวันก่อนเพราะเป็นหน่อใหม่เริ่มแก่แล้วเลยพุ่งกว่าๆนี่อันนี้เห็นไหมเขาจะหน่อออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะพอต้นเริ่มแก่เขาก็เนี่ยก็เริ่มจะเปลี่ยนสีเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เขียวขึ้นยิ่งแก่ก็จะยิ่งเขียวแล้วนะสนใจเมล็ดสอบถามได้นะคะช่วงนี้ยังมีเมล็ดจำหน่ายอยู่นะคะแล้วก็จะมีทีก็ช่วงหน้าเลยอีกสักพักนึงเดี๋ยวดูมีบางท่านก็ถามมาอีกแล้วหนอดดอกตัวเมียดอกตัวผู้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอหาดอกแป๊บนึง
อันนี้คือลักษณะดอกของดอกตัวเมียนะคะนี่เห็นไหมข้างในเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่คือลักษณะของดอกตัวเมียนะคะดอกตัวผู้ลักษณะของดอกตัวผู้นะคะข้างในเขาจะมีเกสรสีเหลืองแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดกันไหมนะเขาจะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะสำหรับของสีม่วงอันนี้คือว่ากิ่งเขาจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเราจะขัดต้นแม่ที่หรือต้นพ่อพันธุ์นะคะที่เป็นหน่อมาเป็นสีม่วงแล้วก็นำลงปลูกลงแปลงนะคะเพราะว่าการเพาะเมล็ดก็มีสิทธิ์ที่จะกลายพันธุ์เหมือนกันนะคะการเพาะเมล็ดทุกชนิดมีสิทธิ์ที่จะกลายพันธุ์บางชนิดเด่นกว่าต้นแม่บางชนิดก็ด้อยกว่าต้นแม่ต้นพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขัดลงแปลงปลูกอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะแต่อันนี้คือต้นนำเข้านะคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้ 100% แน่นอนซื้อจากเราอัตราการงอกสีม่วงเนี่ยบางทีก็ประมาณ8วันนะคะบางทีก็30วันมันขึ้นอยู่กับเมล็ดไม่แน่ใจบางครั้งเนี่ย8วันขึ้นบางครั้ง15วันบางครั้งบางเมล็ดก็30วันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเขียนรวมๆไปว่า 15-30 วันนะคะเมล็ดทุกตัวเนี่ยจะไม่มีการเก็บครั้งปีนะคะคืนนี้เสร็จแล้วไม่นานนี้ก็จะเอามาเพาะเป็นต้นเลยจะไม่เก็บเอาไว้นะเพราะมีบางท่านคืออยากได้เป็นต้นก็จะขายให้นะคะไม่ใช่นะอันนี้อาจจะมืดไปหน่อยนะคะการปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยแนะนำว่าควรปลูกแบบแดดแดดของนุ้ยเนี่ยโซนที่ไม่โดนแดดคือมันไม่สวยเลยอะเลยแนะนำว่าควรปลูกแดดจริงๆอะนะคะอยากให้โดนแดดเขาต้นเขาจะหันไปหาแดดนะคะพอดีว่าโซนโน้นจะมีต้นไผ่แล้วก็เลยบังแสงเดี๋ยวจำเป็นพอดีจำเป็นที่จะใบไผ่นี่นะคะพันนี้ให้สีม่วงตั้งแต่ต้นยังเล็กเลยนะคะยังไงฝากเพจด้วยนะคะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะส่วนมากนุ้ยจะขายสีม่วงซะเป็นส่วนใหญ่นะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคะถ้าใครสนใจนี่ค่ะ อยากได้เมล็ดนะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851611860นั่นนะคะหรือฝากไว้ที่เพจก็ได้นะคะเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงทักทางข้อความได้เลยนะคะบอกตามตรงนะคะว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะThank you.
ต่ปลูกแบบนี้3ปีนี่ก็ไม่ใส่ปุ๋ยนะเขาก็ยังเขียวอยู่ใส่ถ้าจะใส่นี่ก็ใส่ปุ๋ยข้อนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นอะไรเลยแล้วแต่วัสดุปลูกของแต่ละคนนะคะยังไงวันนี้นี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากเพจด้วยนะคะมาเล่นพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ